ันจะลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแข่งกับในแบงค์เองพ่อผมหมายเลขหนึ่งแบงค์ในธนาคารทองเพิ่มพูนครับทุกคนขวัญข้าวบุญรักษาค่ะหมายเลขสองหรือเรียกว่าข้าวใหม่ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ดูพร้อมกับสีนายไฮไลท์บันเทิงเอาละค่ะงานนี้ข้าวใหม่ถึงขั้นลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเองซะแล้วคืนนี้มาลุ้นว่าลีน่าหรือผู้ใหญ่ลีจะกลับมาหมู่บ้านสีบานเย็นหรือไม่ข้าวใหม่จะชนะแบงค์ได้หรือเปล่ารอดูได้เลยคืนนี้งานนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะรวบตัวป๋าสิงและเครือข่ายทั้งหมดเริ่มการแฝงตัวได้ให้คนนี้ต้องไม่เหลือที่จะยืนเห็นคนถูกต้องกลายเป็นรองกับบอกปืนยืนดูไฟไหม้แล้วก็กลายเป็นแค่ฟืนช่วยกันทุกอย่างที่ติดทำกับเกย์แกคงยังไม่เคยเจอของจริงใช่ไหมไอ้เด็กน้อยฉันนี่แหละจะทำลายอิทธิพลของป่าสิงด้วยมือของฉันเองอะคนโกหกหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติสวัสดีครับค่ะน้ำตาลวิลาสินีรัตนานัยค่ะรับบทเป็นกะทิค่ะนิววงศกรประมาทากรครับรับบทเป็นจักรครับเย yeah! ้แต่ว่าละครเรื่องเสือตัดสิงลิงหลอกเจ้าเป็นเรื่องแรกในชีวิตของน้ำตาลเลยใช่มั้ยคะก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่นิวนะคะที่ยอมเล่นเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องแรกเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทำการบ้านเยอะมากเลยค่ะเพื่ออยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะแบบให้ทุกคนทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ตัวเองก็จะได้พัฒนาค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานเรื่องแรกของน้ำตาลนะคะจากนักกีฬาทีมชาติมาเป็นนักแสดงค่ะมาที่พี่นิวบ้างกับการกลับมารับละครแนวบู๊แอคชั่นคือต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะเคยบอกหลายรอบแล้วว่าผมตั้งใจว่าผมจะไม่รับละครบูแล้วนะครับแต่บังเอิญว่าผมอยากเล่นละครของ Workpoint ผมก็เลยตัดสินใจรับเล่นละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นละครบูเรื่องแรกที่ผมรู้สึกว่าไอ้ที่เล่นมาทั้งหมดอ่ะ10กว่าปีแล้วอ่ะยังไม่เท่ากับเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับฉากบูมันแบบมันสุดจริงๆนะครับสำหรับละครเรื่องนี้นะครับผมก็ตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาเล่นบู๊ในรอบหลายๆปีนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็พอกลับมาเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าได้ร่วมงานกับ Workpoint ด้วยได้ร่วมงานกับน้องน้ำตาลด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าคนที่ชอบละครแนวบู๊แล้วก็มีตลกหรือว่ามีอะไรที่มันดูแบบผสมผสานลงตัวกลมกล่อมนะครับเรื่องนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเหนือสิ่งอื่นใดคือพระเอกเขาแบบหน้าตาค่อนข้างแบบโอเคแต่ว่านางเอกอาจจะหล่อกว่านะคะเหรอฮะไม่ขอดีกว่าครับ